จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้พวกเฮาขอพ่วยอีสานว่านาเกษตรไปกินของแซ่บเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องตำบักหุ่งครับบัดเฮ็ดขมมั้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องของแซ่บตัวพ่อแม่พี่น้องเนาะอันตำบ่ได้ก็แซ่บบ่ได้มั้ยค่ะตำหุ่งมาเด้อค่ะมาเด้อมื้อนี้จ้าแม่บ้านน้ำลายแตกปุ๋ยกับน้ำตำหุ่งมั้ยพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ผักก็มีผักกันผักข้าวจองกับผักบัวบกค่ะใบบัวบกมาด้วยค่ะมาด้วยมีบานพันกันพันผักกันจองกันค่ะเห็ดขมใส่ผู้ตายเหมือนบ่แม่พี่น้องตุยลุยติลีเห็ดขมเผ็ดพ่อแม่พี่น้องมาจากเห็นมันทั้งฮ้อนทั้งเผ็ดพ่อแม่พี่น้องคือเป็นฮ้อนค่ะฝนก็บ่ตกโอ้ยคือค่ำใหญ่เด้มาจากต้นเห็ดสวนผู้รู้อยู่เหมือนพ่อแม่พี่น้องจำน้ำตำห้องเพิ่นกันห่อนไม่ห่อนมันเอาแม่บ้านมาตำเผ็ดจังสีเสียดิพ่อแม่พี่น้องพริกแห้งยังว่าเผ็ดเท่าเผ็ดมันทรมานไหมคะแม่บ้านแล้วบอกกินเผ็ดแต่ว่าเที่ยวนี้เผ็ดเห็ดขมใส่ค่ะแล้วก็พันเลยพอนเอาไปจะไหนใครอยู่จานแม่บ้านปลูกไว้ได้กินตลอดปีมาปลูกหลายด้วยค่ะปลูกพอได้เก็บตำห้อง
โอ้เหี้ยก็แตกแล้วพ่อแม่พี่น้องห้อนแห้งจะค่ำเกินพ่อแม่พี่น้องค่ำสุดท้ายกันเอาเห็ดใส่เห็ดขมเห็ดขมเวลากินก็แซ่บแซ่บพ่อแม่พี่น้องย่ำสิกินน้ำเขาต้องกินของหวานก่อนค่ะพอบ่ขมแห้งก็ขมคือเก่าแหละพ่อแม่พี่น้องเวลากินของหวานแต่ว่ากันซอยได้หลายเติบค่ะแม่บ้านก็สิกินกล้วยกินกล้วยก่อนกินน้ำคือเก่าแหละคำสุดท้ายเด้อค่ะจากดอกเกินพ่อแม่พี่น้องเหมือนตุลุยตุลีจับกับวายุแม่บ้านเพชรแม่บ้านขอกินกล้วยค่ำคือเด้อผมพี่น้องมาจ้ะกล้วยกับหน่วยใหญ่ๆถ้าบ่กินก่อนก็ขมปากผมพี่น้องย้ำเฮาสิกินน้ำหาของหวานกินตบถ่ายด้วยกันย้ำกินน้ำก็บ่ขมครับอีหม่องปองเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าพวกเฮาครอบครัวอีสานน้าก็กราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพวกเฮาทางเพจและทางช่อง YouTube ของค่ะกับทุกคนหลายๆค่ะที่เป็นกําลังใจพวกเฮาเสมอมากค่ะพวกเฮาก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์นะแม่จ้าเพื่อเป็นการพวกเฮามีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆจ้าคลิปนี้แม่บ้านก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซุนี้ก็นะคะคลิปหน้าจังมาพบกันใหม่ค่ะเนาะขอเฮาขอบผู้อีสานหน้ากับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงกำลังรวยกันทุกคู่ทุกคนนะคะวันนี้พวกเฮาได้กล่าวว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮียแม่บ้านแตกพ่อแม่พี่น้องเอาเขาเอาแน่